ประจำเกมนัดนี้ครับนัดที่29ชลบุรีจากรองจ่าฝูงนะครับเจ้าถิ่นเจอกับจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์บุรีรัมย์ไม่แพ้ใครมา19เกมส่วนชลบุรีไม่แพ้ใครในปีนี้ในบ้านของตัวเองเจอกันถูกที่ถูกเวลาจริงๆจังหวะกดลูกเมื่อสักครู่ครับชาคริตบัวทองข้ามผ่านออกไปเอสเมกามานะครับช่วงหลังมาก็ฟอร์มดีมากๆฟรีคิกลองยิงแม่เบาครับลูกนี้กินถิ่นวิชัยยากครับไกลเหลือเกินชั่วโมงนี้ก็โชว์ฟอร์มดีด้วยสินิชัยใช่ครับเสียทอนเองก็ยิงฟรีคิกดีเสียทอนนี่ก็มีชื่อกลับมาติดเอเชียนเกมแล้วนะครับล่าสุดเป็นโควต้าอายุเกินบอลของบุรีรัมย์สุเช่างัดข้ามาอู้มีตัวเข้ามาอู้โอ้โหจังหวะยิงน่าเสียดายครับไปไหนนิติพงศ์ผิดเหลี่ยมนะครับครึ่งแรก0-0ครับครึ่งหลังมาบุรีรัมย์ลุยต่อจังหวะคอสมาอู้หูยโฉบตรงนี้เกือบไปแล้วเหมือนกันครับดีที่สินทวีชัยยังตะปบได้ทันครับจังหวะตะไม่โดนนะจังหวะแรกไม่โดนนะครับจังหวะเปิดเข้ามาเนี่ยเป็นณัฐวุฒิสมบัติโยธานะครับแล้วก็สุชาวโฉบมาบุรีรัมย์ลุยเหมือนกันครับครึ่งหลังเปิดตัดเข้ามาบอลกลับหลังแล้วยิงไกลซะเลยโอ้โหระยะไกลมากครับลูกนี้สุชาวนุ่มอันนี้ดูแวบๆข้างหน้าของบุรีรัมย์ใช้มีนันยาวไหมครับใช่ครับมีนันยาววันนี้นะครับดูชมบุรีบ้างยิงไกลอู้ยลูกนี้โอ้วันนี้นะเป็ดนะโอ้อยากให้เข้าข้อแล้วกันคนนี้ยังมีฤทธิ์อยู่ยังมีฤทธิ์อยู่ลูกแบบนี้นะครับดูครับโอ้โหขวางได้ก็นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะยืนระยะได้นานพอสมควรแล้วนี่กลายเป็นประตูเลยครับดูเวลานี่88นาทีเข้าไปแล้วต้องจะมาดอสซันโตแต่จริงๆแล้วเป็นสุดที่นันนะครับจากลูกฟรีคิกครับนี่ครับเปิดเข้ามาแล้วไม่มีใครประกบเลยครับโหม่งตรงนั้นโอ้โหหมดสิทธิ์จริงๆสำหรับทางผู้รักษาประตูศิวรักษ์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกปีนี้นะครับอย่าไปกระพริบตาแม้สุดท้ายนี่หรือทดเวลาการแข่งขันนี่ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับมัวจะไปมาร์คแต่คุณย่าครับไปกัน2ตัวเทไปด้านหลังหมดเลยอย่าว่าแต่บุรีรัมย์เลยกล้องยังจับคุณย่าเลยไม่แต่ว่าตัวสอดมาที่เสาแรกกลายเป็นสุดที่นันครับ1ประตูต่อ0แล้วก็กลายเป็นประตูที่สำคัญเพราะว่าทำให้ชลบุรีเอาชนะบุรีรัมย์ได้ในเกมนี้แล้วก็ขยับแต้มที่ห่าง4คะแนนก่อนลงสนามเหลือแค่แต้มเดียวและที่สำคัญ head to head นี่ใกล้กันแล้วนะฮะใช่เท่ากันชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น